มหาเจดีย์ชเวม็อกเต่าเมืองพระสิงห์ประเทศพม่าครับข้ามถนนโอ้ยรถจะชนตายไหมเนี่ยเอามองขวาเอามองขวาเดินไปทางนี้การจราจรที่ประเทศพม่ารถก็วิ่งเลนขวาแล้วครับสำหรับเราคนไทยเวลาข้ามถนนก็ต้องคอยระวังครับอันนี้เขาขายอะไรหมากหมากกระบุรีเมืองพระสิงห์ออกเสียงเป็นภาษามอญถ้าออกเสียงเป็นภาษาพม่าก็คือปะเตงหรือปะเตยหรือบัดเซลในภาษาอังกฤษครับแม่น้ำพระสิงห์หรือปะเตงเนี่ยนะครับก็เป็นสาขาของแม่น้ำอิระวดีแยกจากแม่น้ำอิระวดีแล้วก็ไหลไปลงอ่าวเบงกอลเมืองพระสิงห์ถือว่าเป็นเมืองท่าทางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณมีสะพานพระสิงห์ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองและเจดีย์ที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพระสิงห์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นก็คือชเวม็อกเต่าครับพระสิงห์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศพม่ารองมาจากย่างกุ้งเนปิดอมันดาเลมะละแหม่งแล้วก็พระสิงห์นี่แหละครับอาชีพของชาวพระสิงห์ก็คือทำไร่ทำนาทำประมงแล้วก็ทำร่มครับมายืนอยู่ริมแม่น้ำปะเตยตรงหน้าเมืองปะเตยแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกตรงริมฝั่งแม่น้ำปะเตยวันนี้วันที่15มีนาคมขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับเนี่ยฮะชอบมากเลยอ่ะเมืองปะเตยเมืองปะเตยหรือเมืองพระสิงห์ตีนสะพานนี่ก็จะมีซิตี้ฮอลล์ด้วยนะครับสิ่งปลูกสร้างที่หลงเหลือมีอิทธิพลมาจากสมัยอังกฤษปกครองมากมายนะครับที่เมืองพระสิงห์เย็นวันนี้15มีนาคม2567ครับนี่ใต้สะพานเมืองพระสิงห์ผมจะเดินทางจากโรงแรมใกล้ๆไปนมัสการเจดีย์ชเวม็อกเต่าแล้วก็จะไปรับประทานอาหารเย็นที่ไนท์มาร์เก็ตใต้สะพานแห่งนี้แหละครับท่านผู้ชมชเวม็อกเต่าถือว่าเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองพระสิงห์ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณเก่าแก่นานนมเขาบอกว่าตามตำนานเนี่ยพระเจ้ามหาราชแห่งอินเดียมาก่อสร้างไว้นะครับช่วงนี้เนี่ยที่เมืองพระสิมช่วงที่ผมไปเนี่ยเจดีย์ชเวม็อกเต่ากำลังทนุบำรุงนะครับก็นั่งห้างร้านไม้ไผ่อยู่นะครับก็มองเห็นแต่ไกลถ้าจากโรงแรมมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นแม่น้ำพระสิมแล้วก็เห็นเจดีย์ชเวม็อกเต่าอยู่ไกลๆโน่นนะครับผมจะเดินไปไหว้เจดีย์ยามเย็นแล้วก็ไปรับประทานอาหารครับภาพเจดีย์ชเวม็อกเต่าช่วงที่บูรณะเสร็จแล้วหรือก่อนบูรณะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตครับท่านผู้ชมขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยอันนี้เป็นภาพเจดีย์ชเวดากองครับผมถ่ายมาจากรูปถ่ายมองดูชเวม็อกเต่าจากโรงแรมยามค่ำคืนจะเห็นว่าประดับด้วยแสงไฟนะครับริมแม่น้ำพระสิงห์ริมแม่น้ำพระสิมภาพนี้ผมถ่ายบนโรงแรมที่ผมพักอยู่ชื่อ First Hotel ครับ First Hotel ถือว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำพระสิมแล้วก็สูงที่สุดในเมืองพระสิมครับทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ไปไกลๆโน่นสะพานพระสิมเมืองพระสิมแล้วก็ชเวม็อกเต่านี่เป็นภาพที่ผมไปไหว้ชเวม็อกเต่าเมื่อยามบ่ายครับท่านผู้ชมอ่ะไปไหว้เจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพระสิมถือว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยโน่นนะครับพุกามช่วงที่อังกฤษปกครองพระสิมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเมืองนี้เป็นเมืองบัตเซลครับบัตเซลนี่ร้านขายดอกไม้หน้าเจดีย์พระสิมครับก็เดินเข้าไปจากร้านดอกไม้แห่งนี้บริเวณตรงนี้ให้เควินไปสอบถามว่าช่วงเช้าจะมีตลาดเช้าตรงบริเวณนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาเดินตลาดเช้าที่นี่หน้าเจดีย์ชเวม็อกเต่าแล้วก็
อยากดูวิถีชีวิตของคนเมืองพระสิงห์ยามเช้าว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีไนท์มาร์เก็ตอยู่ตีนสะพานพระสิงห์ครับท่านผู้ชมอ่ะเข้าไปไหว้เจดีย์พระสิงห์กันนะครับเจดีย์ชเวม็อกเตาถือว่าเป็นมหาเจดีย์ของเมืองพระสิงห์ทีเดียวเขาบอกพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียสร้างเมื่อ305ปีก่อนคริสตกาลก็คือช่วงพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าอลองสินธูพระเจ้าอลองสินธูแห่งพุกามเนี่ยนะครับก็มาซ่อมบำรุงใหม่ช่วงนั้นสูงแค่11เมตรต่อมาช่วงที่มอญเริงอำนาจกษัตริย์มอญก็สร้างให้เป็นสูงประมาณ40เมตรครับเมื่อขึ้นมาก็เห็นบรรยากาศของความเป็นพุทธเลยครับนี่ชเวม็อกเตาตอนนี้เจดีย์กำลังบูรณะอยู่เจดีย์ชเวม็อกเตาถือว่าเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สุดของเมืองมัตเตยตอนนี้ชิดเจดีย์กำลังบูรณะอยู่นะครับยังไม่ได้เห็นองค์เจดีย์ที่เต็มเต็มเดี๋ยวผมไปหารูปเก่ามาให้ดูกันแล้วกันว่าเจดีย์เต็มเต็มนั้นรูปร่างแบบไหนมีการซ่อมทนุบำรุงเรื่อยมาแล้วครับท่านผู้ชมปัจจุบันนี้เจดีย์ชเวม็อกเตาก็มีความสูงทั้งหมด47เมตรครับที่ยอดบนสุดของเจดีย์เนี่ยมีทองคำหนักถึง 6.3 กิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมชั้นกลางของเจดีย์เนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วก็ชั้นที่3รองลงมาก็จะเป็นทองสำริดครับมีเพชรประดับอยู่ทั้งหมด829เม็ดมีทับทิม843เม็ดแล้วก็อัญมณีอื่นๆ 1,588 เม็ดครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์และก็มีมูลค่ามากทางด้านจิตใจแต่ทางด้านเศรษฐกิจแค่เอาเพชรทัก800กว่าเม็ดนี่ก็โอ้โหมูลค่ามหาศาลทองคำ6กิโลกว่านี่ก็มหาศาลทีเดียวนะครับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่รอบๆองค์พระเจดีย์เนี่ยครับท่านผู้ชมถ้ามองไปก็จะดูออกเลยครับว่าเป็นศิลปะมอญแท้ๆเลยครับนมัสการองค์พระเจดีย์แล้วก็เดินออกมารอบๆองค์พระเจดีย์นะครับบรรยากาศยามเย็นนี่สวยงามสงบครับก็ไม่ค่อยวันนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะครับทำให้เจดีย์เงียบสงบแต่ว่าได้ยินเสียงนกร้องเซ็งแซ่ไปหมดครับพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วครับจากเจดีย์ชเวม็อกเตาเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้านอาหารเขาเรียกอะไรล่ะไนท์มาร์เก็ตที่ริมแม่น้ำพระสิงห์ครับพาท่านผู้ชมมานมัสการเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองพระสิงห์ครับเมืองพระสิงห์หรือเป็นเมืองหลวงของเขตอิยาวดีนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับนโมทนาสาธุจนรอบแล้วก็จะลงทางด้านนี้แหละครับด้านนี้จะมีตลาดเขาเล่นอะไรกันเหรออ๋อเขาเขียนป้ายทางเข้าเจดีย์นี้ก็มีร้านค้าของกระจุกกระจิกครับหมานั่งอยู่เฝ้าเจดีย์เลยนะอ
เรียกว่าเขาทำอะไรแบบนี้วาดภาพโอ้โหวาดนัดฮัลโหลฮัลโหลอ๋อนี่เขาวาดนัดเขาทำนัดนะผู้ปกครองเยอะเลยโอเคครับสวัสดีครับเขาขายข้าวหลามเดี๋ยวจะงายอ่ะเดี๋ยวจะคนไหนอ่ะเดี๋ยวจะลีอ่ะอารวยจัดเอาสี่ร้อยจัดจ่าลีเนี่ยอ่ะเอาสองก็บอกเอาเลยเอาสองก็บอกอ่ะสองหายอ่ะโอเคยาวมากโอ้ข้าวเหนียวโอ้โหจริงๆเนี่ยเอาเควินเอาไปอันอะไรดีช่วยอยู่อะไรข้าวเหนียวอ่ะกินข้าวเหนียวหรือข้าวหลามนะครับแล้วก็ซื้อแตงโมส่วนคลิปแตงโมเนี่ยผมตัดไปแล้วในคลิปที่แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆครับก็จะไปตลาดไนท์มาร์เก็ตตรงเนี่ยนะครับบริเวณนี้เขามีนกแก้วมาขายด้วยโอ้อยากจะสอบถามเขาคู่หนึ่งเท่าไหร่เนี่ยสองตัวเนี่ยเท่าไหร่ไปทองเท่าไหร่ไปทำไมแค่ตัวเดียวเลยสี่หมื่นจ้ะโอ้ตัวละ200บาทโอเคขอบคุณครับเดินมาดูนี่ตลาดริมน้ำเขาเรียกไนท์มาร์เก็ตว่าดูสีเขียวใหญ่ด้วยสีใหญ่ด่ะนี่ริมสะพานนี่แหละข้าวของก็ขายเยอะแยะโดยเฉพาะของใช้ธนาคารเสื้อผ้าหมวกน้ำหอมแป้งหมอนธนาคารนี่เห็นมีหลายร้านนะธนาคารแล้วก็ข้อสำคัญคือกล้วยไม้เนี่ยก็มีกล้วยไม้ดินนี่กล้วยไม้หวายของที่วางขายก็หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องสำอางธนาคารนกแก้วก็มีนะครับนกแก้วก็มีกล้วยไม้ก็มีนะครับเดินไปเรื่อยๆครับพระอาทิตย์ยามอัสดงนี่นะครับก็สวยงามทีเดียวริมแม่น้ำพระสิมนี่นะครับแต่ว่าดอกไม้ไหว้พระเนี่ยหลากหลายโอ้นี่ของกินอยู่โซนนี้นี่นุ่มรอแกะขนุนอยู่นี่มาทางพวกปกติเบียร์มาแล้วหรือมัดทำไมยาวมีดมาแทงกันนะสองโอ้แต่ว่ามันดูงอมอ่ะเนี่ยมันจะหวานไปก็โอ้แล้วก็แน่ๆเลยใบกระเทียมใบกระเทียมนี่อะไรมะยมดองมะยมดองเอ็นน้ำจิ้มเราหมดหรือยังเชื่อไหมอันนี้ไม่ใช่หอยดองไม่ใช่กระเทียมเองไม่ใช่กระเทียมเป็นโนกระเทียมดองครับไม่ใช่มะยมดองน้ำตาลโอ้ชายคนนี้เขาขายขนมจีนตัวเนาะเนี่ยไปดูย้อมหน่อยกูข้าวโพดหางหวายปะอ๋อ1,000จ้ะห้าอ่ะห้าอันห้าลูกอืมถ้าเปลี่ยนนี่จะไม่ซื้อเขาจะเดี๋ยวก็แพงแล้วนะ thank you ขอบคุณซื้อที่ไหนนะย้อมหน่อยหมูเหรอขอหนังหมูโอเคหนังหมูกินไปแล้วเควินนี่ของกินแล้วก็ปลากะปิโอ้เยอะมากเลยของพุทราแห้งพุทราแห้งองุ่นผลไม้มันแก้วนี่เควินลองถามเขาซิว่าฟักทองไอ้เมื่อกี้เราแจกเขาเนี่ยเขาขายชิ้นแล้วเท่าไหร่เนี่ยต้องถามเขาด้าลูกย้อมเลยครับที่ทำ1,000อ๋อชิ้นละ1,000ชิ้นละ1,000อ๋อ1,000นะโอเคโอเค
ื้อมาแล้วเอาเวลาพี่สิเพราะอลงยี่เลยพวกผลไม้เยอะเลยเอฟยาเจ้าดีเจ้าดีเจ้าเองโอ้พุทธาแต่ว่าผลไม้ดูแล้วส่วนใหญ่มาจากจีนนะไม่ใช่ผลไม้ที่พม่าผลไม้จีนต้องดูใจเควินบอกว่าจะถือแตงโมไปกินเองที่ห้องบอกว่าไปให้เขาเขานั่งๆอยู่นะเขาแบ่งกันนะคนเฒ่าคนแก่เอาเควินแบ่งกันอันเนี้ยพอแบ่งกันหรือเปล่าเมื่อกี้เอามาน้อยไปเนี่ยพอแบ่งกันนะนี่ด้วยโอ้คนเสื้อผ้านี่รู้สึกจะขายดีนะคนซื้อแน่นเลยอ่ะแผนกเสื้อผ้าเนี่ยขายดีเดี๋ยวมาดูที่แผนกที่แผนกของกินแผนกของกินโอ้หนังหมูทอดหนังหมูทอดอันนี้ขนมหวานโอ้ขนมหวานเยอะเลยนี่ไงก็นั่งกินกันอยู่กินลำธารนี่อืมพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วอาหารพม่าจะคล้ายๆกันเกือบทุกเมืองนะครับโมฮิงกานะวัคซาด็อกโคเนี่ยวัคซาด็อกโคผมก็กินไม่ค่อยได้ช่วงก่อนไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เนี่ยจะต้องเลือกอาหารกินนะครับเนี่ยวัคซาด็อกโคเยอะมากเลยอ่ะจ้ะโอ้ยโอ้ย sorry ฮัลโหลลงจะทำอะไรบ้างไหมเดี๋ยวดูสิกินอะไรได้บ้างแป๊บนึงโอ้มีแต่ของทอดนะเอาต้องนั่งตรงนี้ล่ะเอาร้านนี้แหละนี่แหละสรุปก็มานั่งกินริมแม่น้ำนี่แหละครับเดี๋ยวซื้อไปฝากโคซี่ด้วยนะครับผมกินกับเควินตรงนี้แหละกินบรรยากาศอาหารอาจจะราคาไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าบรรยากาศหลายล้านก็อิ่มหนำสำราญอาหารพม่าริมแม่น้ำพัทสิมตรงไนท์มาร์เก็ตนี่แหละครับท่านผู้ชมก็กลับไปนอนโรงแรมแล้วครับก็เพลียมากเลยครับทั้งวันตั้งแต่เช้ามาจนนี่แหละครับค่ำเอาเป็นว่าเที่ยวพม่าเที่ยวพัทสิมสนุกมากครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมผู้สนับสนุนรายการเห็ดหลินจือแดงพันจีทูครับสนับสนุนการเดินทางโดยเห็ดหลินจือแดงพันจีทูปลูกโดยสวนเห็ดจันทบุรีสมุนไพรที่เอาไปต้มกินได้ครับใช้กันมาแต่โบร่ำโบราณแอดไลน์0964696359 0964696359เห็ดหลินจือแดงอบแห้งแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไปดูเขาทำร่มที่เมืองพัทสิมครับ